เพื่อนๆสามารถยกเลิกคำบรรยายด้วยวิธีนี้ครับถ้าเป็นมือถือนะครับมุมขวาบนของคลิปจะมีรูปสัญลักษณ์ CC เพื่อนๆกดได้เลยครับคำบรรยายจะหายไปแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูป CC เหมือนกันครับกดได้เลยคำบรรยายจะหายไปครับสวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้เป็นรายการที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วคือผมจะนำคลิป6คลิปมารวมกันเพื่อเป็น The Best ofล่าท้าผีไทยครับก็เป็นของช่องใดช่องหนึ่งที่ผมนำมารวมกัน6คลิปครับอาจจะเป็นคลิปที่ผมเคยเปิดไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่เคยดูแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูและ FC ของช่องนั้นมารับชมกันได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูนะครับในสไตล์รีแอคชั่นนะเพื่อนๆสามารถจะสคิปไปดูคลิปที่1คลิปที่3คลิปที่4ตามใจทุกคนได้เลยนะครับโดยการไปดูตรงหน้าโปรไฟล์และกดตรงที่เวลาได้เลยนะครับไปในคลิปที่เพื่อนๆยังไม่ได้ดูสำหรับสัปดาห์นี้เป็นของล่าท้าผีของช่องไหนไปรับชมกันครับ The Best of ล่าท้าผีไทยครับไปรับชมกันครับผมนี่นัดอีกแล้วครับ Channel ครับผมชื่อคลิปพิสูจน์ผีศาลาเฮี้ยนผีดุวันพระใหญ่ครับไปดูประวัติกันครับผมตอนที่ศาลาเนี้ยสร้างเสร็จใหม่ๆครับมีคู่รักไปจบชีวิตที่ศาลาแห่งนี้ครับโดยการผูกคอตายทั้งคู่เลยหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมากมายครับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็มักจะเจอ2คนเนี้ยอยู่ที่ศาลาแห่งนี้เป็นประจำคุณนัทบอกว่าไหนดูสิเราจะเจอบ้างไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับไปดูพร้อมๆกันว่าศาลาแห่งนี้ใจเหี้ยนจริงหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ถึงสถานที่แล้วครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับผมสถานที่ที่ว่าก็อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูครับ ตรงนี้เลยนะครับนี่แหละศาลาคู่ถนนสองฝั่งก็จะไม่ค่อยมีรถเลยนะครับผม ขอโทษทีขอสต็อปแป๊บหนึ่งในหัวผมคือศาลาเลยรู้ป่ะศาลาวัดแต่เป็นศาลาพักแบบวันนี้ก็พระจันทร์เต็มดวงครับเป็นศาลาแบบศาลารอรถอะไรเงี้ยเฮ้ยแปลกดีเว้ยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นศาลที่ชาวบ้านมาตั้งให้นะครับผมหลักฐานว่าที่นี่มีผีจริงคือศาลานี้นะครับคือศาลที่มีที่มาสร้างไว้เพื่อศาลาก็คือใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนะบรรยากาศข้างหลังจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับผมไร่ข้าวโพดที่เขาเก็บข้าวโพดไปแล้วนะครับผมไม่รู้คุณนัดบ้านเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องนะครับแล้วก็ลองเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ณแถวนี้นะครับโอ้โหสุดยอดให้ออกมาว่าเราจะสามารถพบเจอได้หรือเปล่าครับผมดีโลแปลกๆดีไม่เคยดูอ่ะป่ะทุกคน400กว่าท่านครับมาดูโลแปลกๆโอเคครับนอกเหนือจากตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งกล้องตั้งไฟเรียบร้อยแล้วก็คือวันเนี้ยเป็นวันพระใหญ่นะครับผมจึงได้มาลองพิสูจน์ทำไมเขาไม่วงอ่ะที่ชาวบ้านว่าทำไมเขาไม่วงจะเจอน่ะวันพระวันโกนครับผมแสดงว่าไม่ใช่อุ้ยสะดุ้งเดี๋ยวขออภัยนะคุณนัทแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาดูคุณสะดุ้งคือแบบโอ้โหคุณน่ามารีแอคกับผมมากเลยวันพระวันโกนครับผมช็อตสะดุ้งโคตรได้เลยเอ้าหน้าหายไปแล้วโอ้ต้อนรับกันอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้
ทุกคนเมื่อกี้หน้าขาวๆใช่ครับทุกคนเรียบร้อยฮะได้ยินเสียงไหมครับ ต้อนรับกันแบบนี้เลยนะครับผมคุณเคลไม่ไหวนะครับอย่าพูดอย่าไปพิมพ์อย่างนั้นผมพูดไม่ได้นะโอ้แล้วไปอยู่ออกถึงอยู่ตรงนี้อีก อย่าบอกนะผมเดินไปเดินมาเจอกระดาษกดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยแย่เลยนะไฟไม่มีศาลาไม่มีไฟด้วยนะครับผมเสียงรถเหรอนานๆทีจะมีรถผ่านนะครับเป็นเสียงเว้ยรอบนี้เมื่อกี้เราเจอไปช็อตหนึ่งแล้วหน้าขาวๆตรงเสาแล้วรอบนี้เป็นโปรโตไกด์ละเป็นเสียงละโหสาราคนเศร้าผมว่าไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับผมขนาดยังไม่ได้เชิญเลยนะครับผูกคอตายทั้งคู่อ่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยเนี่ยสาราแห่งนี้ใครจะมาก็มาชาวบ้านนะครับก่อนที่จะตั้งศาลพระภูมิตรงนี้นะครับบางวันนะครับผมก็เห็นนั่งอยู่บนหลังคานะครับบางวันก็เห็นนั่งข้างในนะครับผมบางทีก็เห็นผู้หญิงนะครับออกไปเดินโบกข้างถนนนะครับผมแต่ไม่มีครึ่งตัวนะครับบางทีก็เห็นผู้ชายครับห้อยหัวมาแต่ข้างบนหลังคานะครับผมห้อยหัวมาแต่ข้างบนหลังคานะครับกำลังใจนี่เลยโอ้โหถึงขั้นต้องตั้งศาลพระภูมิอ่ะและชาวบ้านจึงได้รวบรวมเงินแล้วก็ไปพูดคุยกันแล้วก็มาตั้งศาลพระภูมินะครับไว้ตรงนี้แล้วอัญเชิญดวงวิญญาณของเขานะครับออกไปที่ศาลพระภูมิข้างนี้ครับผมดูเสกโฆษณามานี่ดูคุณอาร์ตคุณอาร์ตสมัครพรีเมียมแล้วตรงนี้ก็น่าจะมีรถยนต์อะไรผ่านอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านแบบสถานที่ท่องเที่ยวครับผมและช่วงนี้ยังเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับยังมีรถคนมาแต่จังหวัดอื่นนะครับที่พอมีรถผ่านไปผ่านมาอยู่ถ้าเป็นช่วงโลนี่จะไม่มีนะครับไม่มีภาพช็อตเด็ดเลยใช่ป่ะคุณอาร์ตตอนนี้ก็เวลา5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วนะครับผมยังไม่ได้จุดธูปอยู่ผมก็ยังรู้สึกอุ่นใจอยู่นะครับผมลืมจุดธูปป่ะน่ะคุณอาร์ตอ่ะใครก็ได้ไปเตือนเขาหน่อยสิลืมจุดธูปแต่พอเสียงรถเงียบไปก็จะเป็นความรู้สึกแบบขนหนาวตั้งนะครับเจ้าที่ก็เหมือนจะทักกันแบบรุนแรงนะครับผมแบบมีเสียงดังอะไรเลยครับวันนี้รู้สึกว่าจะเดือนหงายเลยนะครับผมก็พื้นที่รอบๆนี่ผมสามารถมองเห็นได้จากระยะ200 เมตรนี่ผมมองเห็นได้เลยครับผมแต่รอบๆนี้จะไม่มีหมู่บ้านนะครับคลิปจะจบอยู่เลยไม่ได้จุดธูปเลยหมู่บ้านเขาแบบเขาวางกลัวเนอะจุดแล้ว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 เป็นผมก็ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาจริงอะเป็นผมอะมาคนเดียวด้วยหัวใจแกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ป่าข้าวโพดนะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่กล้องมันโฟกัสตลอดเลยนะขอเชิญดวงวิญญาณครับที่เสียชีวิตอยู่ณที่แห่งนี้ขอให้ปรากฏตัวออกมาให้ทุกคนเห็นอย่าเพิ่งจบนะออกมาเล่นด้วยกันกับผมครับผมคลิปนี้ต้องเชิญท่านออกมาเลยครับตัดมาสักเชิญดวงวิญญาณที่เสียชีวิตณที่ตรงนี้ออกมาเล่นด้วยกันนะครับผม
ออกมาเล่นด้วยหน้ากล้องด้วยกันกับผมครับบนหลังคาใช่ไหมเสียงนี้จากบนหลังคาใช่ไหมเสียงจะดังมากเลยครับมีเสียงนะครับขนหนาวตั้งข้างหลังนะครับผมถ้าคิดว่าเป็นหนูบนหลังคาต้องเป็นหนูตัวเท่าแมวอะเสียงดังขนาดนี้ผมจะนอนลงที่ตรงนี้นะครับขอเชิญดวงวิญญาณครับปรากฏตัวครับให้กล้องและผมได้เห็นนะครับให้กล้องและผมได้เห็นด้วยนะครับเสียงอะไรเสียงอยู่ในน้ำหรือเนี่ยดูธูปเขาแดงแปลกๆเหมือนมีใครเป่าอยู่ตลอดเวลาอุ้ย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 อะไรอยู่เนี่ยนั่งนั่งนั่งเชิญมาแล้วนี่ชี้โดนอำหรือวะถึงเวลาวิ่งเพนเถอะไปจริงว่าเพนวิ่งหาหมาจบเลยครับนัดอีกแล้วครับผมใน YouTube นะครับชื่อคลิปของเขาชื่อว่าผีเฮี้ยนบ้านพักคนงานตาย2ศพไปดูประวัติกันครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นบ้านร้างที่มีเรื่องเล่าว่าเฮี้ยนมากๆมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้แต่ที่ว่าเฮี้ยนเพราะว่าดวงวิญญาณอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ให้ตำรวจเข้ามาสืบไม่รู้ว่าตายเพราะสาเหตุใดเหมือนกับว่านายจ้างเนี่ยไม่กล้าบอกตำรวจว่าตัวเองเอาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาทำงานนายจ้างเลยทำพิธีเผาไปเลยทำแบบเผาศพของลูกจ้างไปเลยหลังจากนั้นก็เลยเกิดเหตุต่างๆนานาคนงานที่เข้ามาอยู่อ่ะก็อยู่ไม่พ้นวันก็ต้องหนีออกมาเพราะว่าเจอผีหลอกสถานที่แห่งนี้บอกเลยว่าเฮี้ยนมากเลยต้องปล่อยให้มันล้างครับข้าวของของผู้เสียชีวิตยังอยู่เลยและนี่คือคุณนัทจากช่องนัทอีกแล้วจะมาพิสูจน์บ้านพักคนงานตาย2ศพให้พวกเราได้ดูกันครับว่าจะน่ากลัวแค่ไหนครับไปครับประวัติยาวนิดนึงครับเครดิตเพิ่งมาครับน่าจะไปไหนมาเลยเครดิตอ่ะกระชับฉับไวเสียงร้องไห้แล้วคุณนัทเสียงร้องไห้โอ้ยังไม่ทันไรเลยเสียงไม่คนร้องไห้เลยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่า
ไกลเข้ามาแล้วไกลเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมยังไม่กล้าเปิดไฟเลยตัวนี้ผมกลัวว่าจะเป็นคนเสียงแม่เหมือนคนเฮ้ยมันก้าวมันใกล้เรื่อยๆว่ะคนลุกแกเป็นคนหรือผีไม่รู้อะแต่ตอนนี้มันขนลุกอะโอ้โหสถานที่ว่ะแล้วเสียงมันขนาดเขาเดินแล้วมันยังไม่หายไปเลยว่ะเฮ้ยโอ้แกใจถึงชิปปิ่งเลยมันจะหายก็หายไปเลยบ้านพักคนงานเนี่ยครับไม่น่ากลัวจังนะคุณนัดไปแต่ละที่อ่ะคือแบบบรรยากาศน่ากลัวแบบระดับ10อ่ะเต็ม10คือระดับ10เลยสถานที่คือน่ากลัวมากจะเป็นโลเคชั่นคนละรูปแบบที่พวกเราได้ดูล่าสัตว์ผีไทยนะหายใจไม่ทั่วท้องอ๋อนี่เหรอเข้าของที่ของผู้เสียชีวิตข้างในคือเละมากตั้งกล้องแล้วขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาของที่เส้นไหว้นะครับผมเส้นไหว้ให้กับผีหรือว่าคนที่ตายอยู่ณสถานที่แห่งนี้ให้มาปรากฏตัวให้เราเห็นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องมีเสียงเดินไหลห้องของผู้ตายกล้องลืมโฟกัสแปลกๆแล้ววะกล้องขยับเหมือนโฟกัสแปลกๆแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนไม่ได้จับอะไรหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยที่วงครับทุกคนสังเกตจุดที่วงซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอเอ๊ะวิโอ้โหโอ้นักไม่รู้จะทำเสียงไงเลยอ่ะตอนนี้นะครับจะบอกเป็นควันธูปก็ไม่ได้ดิยังไม่จุดธูปจุดแล้วจุดแล้วแต่มันไปทางนู้นเนาะดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่นะที่แห่งนี้นั่งนะครับเฮ้ยสิเสียงรถวิ่งเสียงรถวิ่งเฮ้ยโอ้โหเหมือนคนเกินตรงเนี้ย
เฮ้ยหยิบหยิบหรอหยิบหรอเหมือนมีพลังงานอะไรหยิบเครื่องเส้นเหรอทุกคนเมื่อกี้เนี้ยสวัสดีครับเมื่อกี้ช่วยขี่ไหมครับกินครับนี่กินกินมันสุกเลยครับผมที่ผมไปอยู่ข้างบนดีกว่าผมว่าน่าจะเราน่าจะได้เห็นเราน่าจะได้เห็นตรงจุดที่เป็นของเส้นมากกว่าอุ้ย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 โอ้ตาก็จะดูย้ายก็จะย้ายคิดเมื่อกี้ผมว่าบริเวณนี้น่าจะเจอจุดผมคิดว่าเดี๋ยวผมบังไงเฮ้ยดีดีดีโอ้โหดีดีเดินไปแล้วเขาไม่ได้วงด้วยแสดงว่าตอนตัดเขาไม่เห็นทุกคนขออนุญาต VAR ครับดีครับดูนะทุกคนนะตรงนี้แสดงว่าคุณนัทไม่เห็นตอนตัดเลยไม่ได้วงเป็นรูปสีแดงให้พวกเราได้โฟกัสครับอ้าวหายไปแล้วไม่มีแล้วหรอนี่นี่มีเสียงที่ไม่ค่อยได้ยินได้ยินเลยอ่ะเลือกควันไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันกับผมหรือเปล่าผมจะเอาเท่าที่ตัวเองคนได้นะครับผมเก่งเนาะชุดของคุณใหญ่จะเป็นเรื่องฝันมากกว่าพี่แหม่มผมอะมีสร้อยด้วยครับผมมีสร้อยด้วยโอ้เครื่องประดับนะครับโหเหมือนไข่มุกเลยนะครับนี่เป็นห้องเป็นห้องที่คนงานเสียชีวิตอันนี้น่าจะเป็นชุดของผู้ตายหรือเปล่าเฮ้ยมีของด้วยนะครับนี่ฝุ่นเฮ้ยWhat?
เหมือนคนเลยนะครับเสียงโคตรใกล้เลยอ่ะโหยนี่ฉายมาอยู่ข้างหลังทำไงนะผมต้องปิดไฟนะครับมีเสียงร้องไห้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเฮ้ยเอ๊ะไม่ไหวไม่ไหวนะครับกลับดีกว่าโคตรหลอนเลยเฮ้ยเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยค่ะนี่เสียงหัวเราะเฮ้ยเสียงหัวเราะผู้ชายน่ากลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยไปออกไหนอ่ะอุ๊ยโอ้โหยังไม่น่ากลัวเลยมันโคตรหลอนเลยได้ยินเสียงไหมครับเฮ้ยไปโอ้โหแล้วเสียงตามโอ้เอามอเตอร์ไซค์มาคันเดียวเอาไงไงไปแล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่เถอะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้อยู่ข้างในได้ยินเหมือนผมไหมครับผมว่าไม่ใช่คนนะโคตรหลอนน่ะโคตรน่ากลัวเลยเอาจริงขับรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่คัดเขายึดหูจากช่องนัดอีกแล้วชาแนลช่องนี้สุดยอดมากชื่อคลิปใน YouTube ของเขาชื่อว่าวิสามัญสองศพสองพี่น้องวิญญาณเฮี้ยนสุดสยองเข้าพิสูจน์โดยผีหลอกทั้งคืนยอดสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่สองพี่น้องโดนเจ้าหน้าที่วิสามันอยู่ที่บ้านตรงนี้ครับสองพี่น้องนี้ได้ทำการผิดกฎหมายและชอบทำร้ายคนอื่นจนเจ้าหน้าที่เข้าไปวิสามันถึงที่บ้านเลยครับจากนั้นบ้านที่อยู่ของสองพี่น้องเนี้ยก็มีเรื่องราวแปลกๆที่น่าขนลุกเกิดขึ้นครับชาวบ้านเล่าต่อๆกันว่าเวลากลางคืนใครที่ขับรถผ่านไปแถวนั้นจะโดนสองพี่น้องเนี้ยหลอกจนทำให้ตกตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าผ่านบริเวณแถวหน้าบ้านนี้เลยเรื่องราวนี้ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วครับผมสาเหตุไม่ได้ไปผุดไปเกิดอาจเป็นเพราะว่ากรรมที่เขาได้ทำกับผู้อื่นนั่นแหละครับและนี่ครับนัดอีกแล้วมีคนขอมาด้วยครับคลิปนี้ไปรับชมกันครับเหมือนว่าฝนจะตกด้วยนะครับตกแล้วครับดูทางมันออกจะเปียวครับไม่ค่อยจะมีหมู่บ้านคนจากญี่ปุ่นเลยเป็นบ้านที่แยกออกไปคล้ายๆกับไม่เชิงว่าโดดๆก็พอมีบ้านคนอยู่แต่ก็ไม่ใช่เชิงว่าชุมชนครับชอบมากตอนนี้ไปกดติดตามด้วยนะตอนนี้นัดก็อยู่ที่สถานที่แล้วครับอยู่ที่หน้าบ้านเลยนะครับผมมาคนเดียวด้วยบอกเลยว่าทางเข้ามาลำบากมากไม่มีไฟถนนด้วยส่งทางเข้ามาไม่เอาโคตรกลัวเลยอย่างเงี้ยต้อนรับด้วยตุ๊กตาครับนอนหงายอยู่หนึ่งตัวโอ้โหอุดสุดยอดเฮ้ย
ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับผมว้าวข้างหน้ามีสารด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมตายายด้วยนะครับผมเสียงอะไรอ่ะวังเวงและน่ากลัวมากเขาคงเฮี้ยนนะดูในสถานที่เนี่ยคือขนหัวลุกเลยตรงนั้นเป็นประตูเรื่องมันผ่านไป20กว่าปีแล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวหน้าบ้านนะครับแต่ยังไม่ไปคุยไปเกิดนี่ก็ย้อนแถวหน้าบ้านศพนึงหน้าตรงหน้าบ้านอีกศพนึงน่าจะประมาณนั้นนะครับวันนี้เราจะได้ดูเขากินมาม่าไหมนะปกติแกจะกางเต็นท์แล้วก็มากินมาม่าทางป่าช้าบ้างต้องสำรวจรอบๆก่อนนะครับในสถานที่หลอนๆผมชอบคอนเทนต์คือเฮ้ยกางเกงบอลกางเกงสีแดงนะครับไม่รู้เป็นกางเกงของใครอยู่ดีๆก็มีกลิ่นเหม็นนะครับโชยเข้ามานะครับผมเฮ้ยอะไรโอ้ยตกใจผมเห็นอะไรก็เป็นนะครับกลิ่นเหม็นถ้ามีคนอยู่คงจะออกไปไม่ได้นะครับผมเพราะเนี่ยเป็นบานเกล็ดตันไปหมดเฮ้ยประตูขยับครับเพี้ยนโอ้อยู่ต้องนานไม่ขยับนะเฮ้ยจัดไปคุณนัทไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยหนึ่งค่อยๆปิดทุกคนฟังเสียงครับอุ้ยเสียงคนเดินมีคนเดินครับผมฉับเห็นเลยดีเลยโหมีเงาสีดำไหมหรอพี่แมมผมยังไม่เห็นน่ะเหมือนมีเงาหรออุ๊ยโอ้ทำไมผมยังไม่เห็นจะขออนุญาตตั้งกล้องนะครับผมตั้งกล้องแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องตั้งไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดทูบอุ้ยเสียงเดินตลอดเลยคุณนัทมีคนเดินไหมครับเหมือนมีเสียงอยู่หลังกล้องไม่ต้องไหว้แล้วครับขอมาแล้วครับตรงหน้าบ้านครับตรงที่สามพระโพนตั้งตรงต้นไม้
เหมือนเสียงได้ยินเสียงคนเดินเลยอ่ะเอ๊ะแล้วคุณขอซูมนะครับทีนี้ผมไม่ได้ใช้ไมค์นะครับเสียงจะเข้ารอบๆคือเต็มเลยนะเสียงผมอาจจะดังไม่ค่อยชัดเนื่องจากตัวไมค์จะรับอยู่ที่ตัวโทรศัพท์นะครับไม่เงาไม่ชัดเดี๋ยวขอดูเงาอีกทีดิทุกคนเห็นไหมเงาที่เขาซูมโอ้เออว่ะเออเป็นเงารูปคนเว้ยเออว่าเป็นคนเว้ยนี่ขอบเงานั่นนี่นะครับเสียงจะเข้ารอบๆคือเต็มเลยนะโอ้เสียงผมอาจจะดีเหมือนกันโอ้ใช่ว่ะตัวไมค์จะรับอยู่ที่ตัวโทรศัพท์นะครับตาแกดีเหมือนกันเนี่ยขอเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ณที่แห่งนี้เสียงช่วยปรากฏตัวให้กล้องและพวกเราได้เห็นได้ถือเสียงเหมือนแกรู้ว่าฝนตกหรือเปล่าฝนตกปะมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเชี่ยโคตรน่ากลัวเลยเงาเดินเลยว่าไอเสียงเดินเมื่อกี้เปล่าใครอ่ะหลังจากที่เชิญครับออกมาเลยมาเดินเนี่ยยิ้มจกทักแล้วเฮ้ยเดินเข้ามาแล้วนะโป่งแสงด้วยพี่เอาโป่งแสงด้วยเอาโป่งแสงขึ้นฮะเงาดำอ่ะทิพย์หายแล้วโอ้โหในห้องนี้ไม่มีทางเดินออกด้วยเรียบร้อยฮะผีหลอกครับแล้วจิ้งจกทักปุ๊บออกปั๊บเฮ้ยไม่ชอบเลยอ่ะอะไรที่เป็นแป๊บๆแป๊บๆน่ะไปเลยตั้งกล้องไว้อย่างนี้เหมือนคนหายใจอยู่หลังกล้องไหมเนี่ยเขาไม่ได้ยินหรอกเพราะว่ามันอยู่หลังกล้องแต่ก็ยังไม่เห็นนะครับเสียงหายใจตลอดเลยแล้วมันหายไปแล้วด้วยน้ำเสียงเมื่อกี้เหงื่อแตกหมดแล้วครับทางที่อากาศหนาวเหงื่อจริงเหงื่อแตกจริงไม่รู้ผมตกใจทั้งเหมือนว่าเป็นคนบอกว่าเสียงบอกว่าบ้านกูหรือเปล่าเหรอตกใจในหลายๆอย่างนะผมนี่จะสถานที่เปลี่ยวกันไปดูรอบๆสิครับมันมีหมู่บ้านตรงไหนครับผมรอบๆบ้านผมให้ดูเลยนะครับถ้าว่าผมใจแกกล้ามากเลยจะมาคนเดียวเห็นไหมครับว่ารอบๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงาวะใช่หวะทุกคนเห็นในการกับผมไหมครับโอ้โหเขาก็เห็นว่านี่นี่หายไปแล้วไอ้บ้าโอ้ยเฮ้ยวิ่งหนีสิวิ่งเข้าหาแล้วนะสุดยอดว่ะเข้าไปตรงนั้นมีอะไรเปล่า
เชือกอะไรอ่ะรู้สึกใจสั่นนะครับ EP นี้เฮ้ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบดูมองผมอยู่ผมกลัวนะครับผมไม่ใช่แค่กลัวแค่ผีนะครับผมกลัวคนด้วยนะครับผมก็ได้ออกมาจากณสถานที่ตรงนั้นแล้วนะครับคือว่าผีมีหรือเปล่ามีครับผมและดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เล่นเลยนะครับแต่ที่ผมรีบออกมาคือผมคิดว่ามันมีคนแอบดูผมอยู่ครับผมเลยรีบถ่ายแล้วก็รีบกลับเพราะกลัวว่าจะเป็นโจรหรือว่าเป็นคนร้ายแล้วก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากสถานที่ตรงนั้นมันเปี่ยมมากๆเลยครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมนี่คือนัดอีกแล้วครับผมนัดอีกแล้วตั้งชื่อคลิปนี้ว่าพิสูจน์ผีโรงเรียนร้างผีดุวิญญาณสัมภเวสีปีศาจซาดสถานที่นี้ครับผมเป็นโรงเรียนอย่างที่บอกครับเป็นโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งมานานและร้างมานานนับ30กว่าปีชาวบ้านต่างบอกกันว่ามีอาถรรพ์มีสัมภเวสีพวกผีวิญญาณและปีศาจเข้ามาอยู่อาศัยแทนที่มนุษย์ครับผมเป็นโรงเรียนร้างโรงเรียนร้างแห่งนี้มีคนชอบเข้ามาร้องดีและเสียชีวิตแบบแปลกๆและจุดที่เฮี้ยนที่สุดชาวบ้านบอกว่าคือห้องข้างบันไดที่เคยมีเหตุฆาตกรรมหญิงสาวในห้องนั้นครับเราไปดูนัดอีกแล้วกันครับผมประเด็นอยู่ห้องข้างบันไดข้างใต้บันไดผมอ่านผิดโอ้โหนี่คือบันไดจะมีบันไดขึ้นไปนะขึ้นไหมคุณนัทขึ้นไปโอ้โหขึ้นได้นี่คือสุดยอดเลยนะอ๋อใช่คุณอาลีขอมาแต่ผมจะเปิดคลิปล่าสุดไม่ได้นะบอกก่อนทุกเพจเลยผมจะมาเปิดคลิปล่าสุดไม่ได้ต้องให้คลิปเขายอดวิวของเขาขึ้นไปให้เต็มที่ก่อนผมชอบตอนเขานั่งแล้วก็มีมาม่ามากินอ่ะผมชอบมากเลยเขาต้องทำให้เป็นซิกเนเจอร์สถานที่ที่ลูกล้างมานับ30ปีนะครับผมจะเข้าไปและดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นโลใหม่ๆจากคุณนัทด้วยนะในที่ที่เราไม่เคยเห็นนี่คือโรงเรียนร้างมา30กว่าปีครับบรรยากาศเป็นไงหมาเห่าแล้วหนึ่งคือที่ตรงนี้นะครับที่ข้างบนตรงนี้เลยคือมีวัยรุ่นมามั่วสุมมาลองของที่ตรงนี้ครับก็กระโดดลงมาจากชั้น2ครับผมเอาหัวมะมงข้างล่างเสียชีวิตทั้ง2คนเลยนะครับผมได้เดี๋ยวเข้าไปดูครับคุณวิหมาน่าจะเยอะหุยทำไมเขาไม่ปิดแสดงว่าแบบล้างแบบ YouTube นัดอีกแล้วครับผมไม่น่าจะมีเพจผมพยายามหาแล้วเพจไม่มีหรือมีผมอาจจะยังไม่รู้ห้องนี้ต
ก็เคยมีข่าวมีคนมาฆาตกรรมกันอยู่ตรงนี้นะครับจะรู้สึกอัดนะครับผมชาวบ้านบอกว่าเป็นห้องที่ติดที่หัวบันไดก็น่าจะใช่ห้องนี้นะครับห้องนี้เหรออ๋อห้องนี้มีประเด็นเว้ยไม่คุ้นอะโรงเรียนเนี้ยเราพวกเราดูกันมาหลายเพจหลายโลเคชั่นไม่คุ้นเลยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนครับแล้วบันไดที่เขาฉายไว้ตอนแรกที่มันพังเป็นบันไดอะไรวะว้าต้องมาดูครับคุณอุ๋ยว่ามาทานมาม่าหรือเปล่าผมว่าไม่น่าสวัสดีครับเพื่อนๆจากเมียนมาด้วยสวัสดีครับชื่ออาเยเหรออาเยผมจะไปตั้งกล้องอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงหน้าสถานที่ห้องที่ว่ามีผู้หญิงโดนฆาตกรรมอยู่ห้องข้างบันไดนะครับชาวบ้านบอกว่าห้องนั้นจะเป็นห้องที่เฮี้ยนที่สุดสวัสดีครับคุณจิตทานข้าวไปด้วยดูไปด้วยว้าวเปิดจอใหญ่เลยครับเหมือนดูหนังเรื่องนึงอะ2ชั่วโมงเอาแล้วครับผมเอาแล้วคุณนัทโดนทักทายด้วยการประตูเปิดเองครับผมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเสียประตูใช่ไหมเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นที่ห้องนี้นะครับคุณนัทน่าจะมาตั้งกล้องที่ห้องที่เกิดฆาตกรรมครับคือห้องนี้ที่อยู่ข้างบันไดผมต้องขออนุญาตตั้งกล้องที่ห้องนี้ก่อนนะครับผมจะได้ทำการอัญเชิญนะครับจุดธูปเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีหรือว่าพวกผีปีศาจที่อยู่ณสถานที่นี้อุ้ยประตูปิดเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสองครั้งด้วยประตูขยับนะครับผมเคยได้ยินว่าถ้าผีเคาะหรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่เคยเกิน3ครั้งแต่ผมรู้สึกว่าจะอึดอัดมันเรียกอย่างเงี้ยเชิญดวงวิญญาณแม่ผมว่าสัมภเวสีปู่เคยมาเรียกเสียไปแล้วที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่แกก็เรียกแค่2ครั้งออกมาปรากฏในกล้อง
และทุกคนได้รับรู้ด้วยนะครับจุดธูปดอกเดียวด้วยผมได้ยินอะไรผมจะไม่พูดนะครับผมสถานที่ใกล้ๆนี้เพื่อนบอกว่าถ้าเจออะไรเห็นอะไรห้ามทักห้ามพูดเมื่อกี้ผมก็เผลอทักตอนที่ประตูปิดไปแล้วนะครับข้างขวาข้างขวานี่เหรอทุกคนมีเงาทุกคนดูดีๆนะเงาลางๆเอ้ยหือยืนทุกคนอ้วนสติหูยร่างนี้ชัดเลยชัดเลยสติสติสติเฮ้ยเจอไปแล้วไปแล้วหูยสติสติแต่เดี๋ยวเขาต้องได้ยินหรือได้กลิ่นหรือไม่ก็ได้ยินเสียงหุยหายไปแล้วขาแข็งขาแข็งขาขยับหุยแล้วมีเสียงอะไรวะสติสติสติตอนนี้เขาน่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะว่ามันมีเสียงตลอดเลยอ่ะหุยยังได้เลยคุณนัทครับผมขอสัปดาห์ละ3คลิปได้ไหมเอามาเยอะๆช่ามีเสียงหัวเราะด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยผมคิดว่าผมคิดว่าผมไปดีกว่าผมน่าจะมารบกวนหรือว่าน่าจะพอเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เนื่องจากมาคนเดียวสุดยอดน่าจะเป็นลมพัดนะครับสุดยอดเลยทุกคนตบมือสิครับรออะไรล่ะครับผมทุกคนช่องนี้เป็นช่องนัดอีกแล้วชาแนลครับผมไปเจอคลิปเขามาเขาไม่ได้แนวล่าท้าผีนะแต่แบบเหมือนเราไปดูเดี๋ยวไปรับชมเขาตั้งชื่อช่องตั้งชื่อคลิปของเขาเผื่อใครจะเข้าไปเซิร์ชนะผีฮ่องกงจะมาหล่อสู้พ่อครัวตาดำในป่าช้าโดนหลอกทั้งคืนเฮียนมากที่ชื่อคลิปเขานะสถานที่แห่งนี้ครับเป็นป่าช้าและมีคอกวัวของตาดำอยู่ในสถานที่แห่งนี้ครับด้วยชาวบ้านที่ออกมาหาของป่ากันตอนกลางคืนอ่ะมักจะเจอกับสิ่งแปลกๆวันนี้คุณนัทเขาเข้ามากางเต็นท์นอนกลางคืนในป่าช้าแห่งนี้ครับมาดูกันว่าเขาจะเจอสิ่งหลอนๆที่อยู่ในป่าช้าที่เป็นคอกวัวด้วยหรือเปล่าครับไปดูกันครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ๆครับผมเราจะได้ถ้าใครชอบจะได้ไปกดติดตามนะเราไปดูกันครับว่าจะสนุกแค่ไหนตอนนี้ผมก็ถึงณสถานที่คอกวัวของตาดำแล้วนะครับผมหรือว่าป่าช้าเก่าผมบอกได้เลยว่าไม่แน่ใจเป็นทีผมเข้ามาจากวันนี้อากาศร้อนๆนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคือเย็นและเยือกเลยครับรอบๆไม่มีอะไรเลยครับผมไปกันสวัสดีครับตาดำผมชอบนะเขาทำดีผมดูมาคร่าวๆแค่นิดเดียวก็เลยเห็นว่าเฮ้ยน่าสนใจก็เลยส่งตัดเลยถ้าดูจบคลิปไม่ได้ดูจบคลิปแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้เดี๋ยวผมไม่ลุ้นเป็นป่าช้าครับที่มีคอกวัวอยู่ด้วยเราไม่เคยเห็นนะป่าช้าที่มีคอกวัวอยู่ด้วยการกางเต็นท์ทำอาหาร
สไตล์อินโดนีเซียครับกางเต็นท์ในป่าแล้วก็ทำอาหารเหมือนแบบว่าจะวางข้าวของไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาในจุดที่มีอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับตรงนี้คืออะไรห้องน้ำตรงนี้เขามีไว้ทำอะไรนะครับห้องน้ำปะห้องน้ำน่าจะเป็นห้องน้ำครับรอบๆก็คือไม่มีอะไรนะครับมีแต่ป่านี่น่าจะเป็นห้องน้ำที่ทางวัดหรือทางอะไรมาสร้างไว้ตั้งแต่เป็นป่าช้านะครับใจเอาได้นะเดินคนเดียวนี่คือสุดยอดนะจริงโอ้ยตั้งกล้องตรงนี้เลยเฮ้ยไม่ได้ตั้งกล้องน่าจะกางเต็นท์เออขอให้ผมเบาๆใจยังได้ตอนนี้มาม่าเราก็เดือดแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยของวงไว้ปุดๆๆแล้วหอมคือมันหอมหอมเครื่องปรุงเฮ้ยคุณนัทมีคนอยู่ตรงนู้นเช็คด่วนฮะเผื่อเขาจะได้ยินเสียงเหมือนกันเฮ้ยดูดิดูดิดูดิเดินไปบ้างเดินไปบ้างเฮ้ยยังไม่เห็นเขาเดินด้วยนะเอาเรื่องสักครั้งไหมพวกเราเนี่ยมาตะกางเต็นท์ในแบบในป่าช้าคนได้ยินเสียงไหมครับแล้วก็ไลฟ์สดหลอนตายคือไม่ไหวแนวเสียงลากประเทศอินโดนีเซียแนวนี้คือเขาชอบกันมากเลยนะนั่งทำอาหารตอนคือแต่บ้านเขาฝนตกตอนนี้น้ำเดือดผุดๆแล้วนะครับผมหิวไปสิหิวข้าวเลยครับเฮ้ยวงแล้วเป็นบ้าอะไรวะโอ้เครดิตโดนเครดิตวะต้มยำแบบแห้งเฮ้ยผมไม่เห็นอะไรวะเหนียวโอ้โหอะไรวะเนี่ยหุยหน้าคนเลยวะได้ยินไหมครับเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่าลืมว่านี่ป่าช้านะเว้ยหน้าคนนี้ใหญ่เลยไม่เป็ดอันกินแล้วดูทรงแล้ว
ผีหิวอยากกินด้วยหรือเป็นอะไรพูดสักอย่างนะครับเพราะว่าเป็นประชาเก่าเฮ้ยวงยักษ์ถ้าไม่วงนี่ไม่โอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องป่ะทุกคนหลังต้นไม้นี้หลังต้นไม้นี้ครับมีชอบป่ะสุดยอดเลยครับคุณนัทถ้าไม่วงอ่ะเราอาจจะไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยเสียงอุ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยไอ้บ้าใครครับโหดนะเมื่อกี้คือลอยเข้าไปในต้นไม้เลยนะอ้ายมีเครื่องนี้ด้วยสุดยอดก็อย่างนั้นเอาตะเบิดบังมีฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยังไม่มีสัญญาณอะไรครับโอ้โหสัญญาณแรงสัญญาณแรงอุ้ยไอ้อย่างงี้คือสัญญาณแรงเฮ้ยอุ้ยเสียงเพลงโหเสียงเพลงหลอนมาตรงนี้ขึ้น5ขีดนุ่งจงกระเบนด้วยเหรอโอ้ถ้านุ่งจงกระเบนนี่ผมไม่ได้เห็นถึงขนาดนั้นออกมาเหลือ2ขีดครับผมผมเห็นในห้องน้ำนี่มีประเด็นเชื่อผมดิโหสัญญาณแรงด้วยออกมาข้างนอกไม่มีนะครับอ้าแล้วคุณปูมาไม่ทันตามเคยหยุดละหยุดละไม่ครับเฮ้ยผมว่าผมจะไม่ใช้เครื่อง EMF นะครับมันทำให้ผมนั้นระแวงครับผมระแวงหนักกว่าเดิมกลัวหนักกว่าเดิมครับผมจะปิดไว้นะครับผมว่าจะชงโอวัลตินร้อนๆกินแล้วก็รีบเข้านอนนะครับยังห่วงกินอยู่เฮ้ยยังมีอีกเหรอไปเห็นรู้วะเฮ้ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเงาลอยว่ะเมื่อกี้อ่ะขนลุกว่ะรู้สึกเข้ามาอยู่ข้างในเต็นท์มันก็รู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นเลยหรือว่าเอากล้องเข้ามาใกล้ๆแล้วบันทึกไปด้วยนะผมยังรู้สึกอุ่นใจนะครับแต่ว่าถ้ากล้องเอาห่างตัวผมรู้สึกยังไงไม่รู้ครับเฮ้ยน้ำไม่ค่อยดีแล้ว
ได้ยินไหมครับเฮ้ยเสียงคนเดินโอ้หเสียงคนเดินโอ้โหหูเสียงคนเดินปิดเถอะได้ยินเหมือนกับผมไหมครับได้ยินไหมครับผมเสียวว่าเสียวโผล่หัวมาผมว่าน่าจะกลับดีกว่าครับผมไม่นอนไม่นอนวะต้องเดินออกไปไกลเลยเดินออกไปอีกเป็นกิโลเสียงตลอดเลยทีแรกว่าจะค้างคืนแต่ผมจิตตกตั้งแต่เจอ2ครั้งครับเท่านี้นะครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งคลิปที่ผมเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูเป็นครั้งที่2ของคุณนัทอีกแล้วชาแนลครับผมในช่อง YouTube แกตั้งชื่อคลิปว่าพิสูจน์ผีครับแกมาสถานที่ที่เมนเป็นเมนเผาศพแต่ไม่ได้ร้างครับผมแล้ววันนี้คุณนัทจะมาลองเอาขี้เถ้าป้ายตาเพื่อที่จะดูว่าจะเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือเปล่าสถานที่แห่งนี้ลุงสับเปลือแกเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มีคนพบเห็นดวงวิญญาณบ่อยมากบางคนก็นั่งอยู่บนหลังคาบ้างบางคนก็เห็นเดินไปเดินมาแถวบริเวณป่าช้าเนี่ยแหละครับแถวเมนนี่แหละพร้อมแล้วไปดูนัดอีกแล้วครับผมอย่าให้พูดเลยครับว่าที่ไหนเห็นกันไหมครับโลเคชั่นเยอะชั้นเลิศอีกแล้วสุดยอดคนลุกไปแล้วครับตอนนี้บอกก่อนว่าไม่ได้ล้านะครับรอบๆไม่รู้ว่าแกจะมาตั้งกล้องเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่านะน่าจะเป็นห้องข้างใต้นี่มั้งครับที่เด็กมาเล่นทำดีผมเห็นข้อครั้งแรกผมรีบไปขออนุญาตเขาเลยอ่ะผมเจอคลิปเขาขึ้นฟีดผมก็เลยรีบไปขออนุญาตเขาและติดต่อยากด้วยนะผมก็เลยคอมเมนต์ขออนุญาตในนั้นเลยกดแกให้ถ้าแกไม่ให้น่าเสียเลยนะเป็นไงครับทุกคนเห็นเป็นยังไงครับทุกคนเห็นเป็นยังไงตรงที่เขาวงเอาผมได้ยินเสียงคนเรียกนะครับเห็นเป็นเงาดำใช่ไหมครับไม่ทราบว่าจะเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้คือที่อะไรเอ่ยเมนอ๋อที่แบบกระดูกเสียงอะไรแปลกๆมาเลยวะเสียงรอบเลยใต้มีใช่ไหมอื้อใจดูข้างในครับใจเขาสุดเห็นคือเห็นเลือดเห็นหนองครับนั่นคือเป็นรอยที่โอ้โหของจริงวะทุกคนผมได้ยินเสียงคนเรียกชื่อผมนะครับได้ยินไหมครับผมข้างในเนี่ยไม่มีใครนอกจากเราคุณนัทแกตัดเสียงรบกวนมันทำให้เสียงแกหายเป็นแบบจุดๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันมุมเมื่อกี้เห็นป่ะเหมือนคุณนัทจะเห็นด้วยนะครับทุกคนเห็นอะไรเป็นเงาเหมือนกันกับผมไหมครับเฮ้ยมันเร็วมากเลยนะต้องจับตาดูดีครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่เงา
วันนี้แกจะต้มมาม่าไหมนะอันนี้มีพี่เจนครับวันนี้มีครับมีครับเป็นที่เท่าของคนเสียชีวิตนะครับเอามาป้ายตาเออเขาบอกว่าเขาจะมาป้ายตาเฮ้ยใครเรียกชื่อผมอะใครครับเสียงผู้หญิงด้วยนะได้ยินได้ยินอันนี้เป็นขี้เถ้านะครับผมสุดตามความเชื่อของคนไทยว่าเอาขี้เถ้าป้ายตาที่คนเสียชีวิตเนี่ยเอามาป้ายตานะจะเห็นผีนะครับผมถ้าเราเห็นเขาเราก็สามารถสื่อหรือคุยกับเขาได้แต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นเท่าไหร่ครับจริงทำเพื่อเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆ FC ทุกคนจะได้เห็นนะครับผีจะยอดครับคุณนัทกดให้ทุกคนเห็นนะครับผม300กว่าท่านช่วยไปกดติดตามด้วยนะกินไม่พึงประสงค์เลยอ่ะแต่กดติดตามผมก่อนนะเครื่อง EMF นะครับผมแล้วค่อยไปจับสัญญาณขึ้นแม่เหล็กขึ้นไฟฟ้าครับผมแต่ว่าณสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเหล็กมีเครื่องคลื่นอย่างเดียวที่ EMF ด้วยคลื่นวิญญาณนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีขีดเดียวอยู่นะครับทำไมเขาดูระแวงจังใช่ไหมข้างหลังคืออะไรอ่ะป่าช้านะครบเครื่องสัญญาณอยู่แถวนู้นนะครับดีว่าเขาแค่ระแวงถ้าเป็นผมมาผมไม่เข้าไปเลยไม่ต้องระแวงด้วยและไม่ต้องกลัวด้วยอ๋อกดติดตามนะแต่เขาที่แล้วขอบคุณแทนตอนเนี้ยเราต้องในกล้องอาจจะดูเหมือนว่ามันสว่างนะครับผมเอาแล้ววงแล้วแสดงว่าต้องเจอผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมืดครับผมคุณนัทเห็นแล้วไหมนะข้างหลังอะตอนนี้เครื่องหน้าตรงนี้ยังจับสัญญาณอะไรไม่ได้นะครับเฮ้ยเคลื่อนตัวเคลื่อนที่โอ้ my god อากาศคือเย็นเยือกครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งกล้องตั้งไฟอะไรตรงนี้แล้วก็จะลองเอาคิดเท่าที่ได้มากับไอ้ตรงที่เผาศพลงมาป้ายตาเราดูนะครับดิเจอร์คุณนัทต้องกินมาม่าหน่อยย้ำไว้เลยคุณนัทขออนุญาตตั้งกล้องตั้งไฟก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องตั้งไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือนำขี้เถ้านะครับผมมาป้ายตาและมองลอดหว่างขาครับโหเอาครับเดี๋ยวผมจะนำขี้เถ้านี่มาป้ายตานะครับผมเอาเก็บไว้ก่อนของไม่มีอะไรของคุณนัทอะผมไปดูล่วงหน้าไม่ได้ระแวงไปเองครับผมเห็นคลิปแรกก็คือคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงเรียบร้อยโอ้โหเอ้ยเข้าตาเอ้ยเข้าตาเดี๋ยวโอ้เจ็บตาเลยครับผมน่าเอาขี้เถ้าป้ายเลนใช่ไหมพวกเราจะได้เห็นกันเหรอเจ็บตาเลยยิ่งเงาแบบเฮ้ยมันที่ฟังชัดคือคนตัดของผมเพิ่มเสียงให้มันดูฟังชัดนะเดี๋ยวว่าทำไมผีพูดชัดจังชัดมากพี่นัทใครครับใครเรียกผมมีคนขานชื่อผมนะครับผมเรียกพี่นัทเมื่อกี้ผู้หญิงด้วยอ
แล้วปัจฉานี้ไม่ได้ล้างด้วยนะเฮ้ยเงาเงาอุ้ยแกเห็นแล้วแกเห็นเงาอุ้ยทุกคนเห็นเหมือนกันกับผมไหมครับช่องนี้เป็นช่องใหม่เคลเป็นช่อง YouTube ใหม่ใน Facebook ผมหาเขาไม่เจอพอขึ้นมาข้างบนเห็นแวบๆข้างล่างคนกดซับอยู่ประมาณ 3-4,000 ผมว่าไม่นานหรอกครับถ้าทำแบบนี้แนวเนี้ยโตเร็วแน่นอนถ้าอยากให้ดวงวิญญาณหรือผีมาสื่อเราให้เรานั่งสมาธิครับผมไม่ไหวชอบอ่ะไม่ชอบที่มีคนมาเรียกชื่อตลอดเลยนะครับผมภายในเตาอุ่นมากเลยครับผมสถานที่จริงนะยอดเลยผีล่มลิฟต์อ่ะ อาจารย์นัทไม่ได้ตั้งแคมป์รอบนี้หืมกลับมาดูอาจารย์กินมาม่าซะหน่อยกลับจะมาดูคุณนัทกินมาม่าซะหน่อยรอบนี้น่าจะมาแค่เอาขี้เท่าป้ายตาแล้วก็ตั้งกล้องให้พวกเราดูอุ้ยใครอ่ะใครอยู่ในห้องน้ำครับอาจารย์เฮ้ยมับใครครับเฮ้ยอย่างที่ประวัติเขาบอกไว้ตกใจสัปเหร่อก็บอกไว้นะว่าผีเฮี้ยนนะที่เนี้ยเมื่อกี้ห้องน้ำนี้นะครับผมเดินออกมาปิดประตูเองนะครับก่อนเข้าไปมีเสียงเคาะประตูตึงๆๆนะครับผมดูครับอาจจะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยออกแล้วออกมาอยู่ข้างนี้แล้วกินกระดูกกินกระดูกอ่ะห้องน้ำก็ไม่มีน้ำครับไม่มีอะไรนะครับผมไม่ไหวแล้วครับกินฉุนกระดูกขึ้นจมูกผมแรงเกินไปสงสัยจะเข้าปากผมด้วยเดี๋ยวต้องขอตัวกลับบ้านไปล้างหน้าล้างตาแกป้ายซะอย่างนี้เลยอ่ะเขาเอากระดูกป้ายตาป้ายซะเยอะเลยเหมือนปะแป้งเลยเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดนับถือจิตใจกับความกล้าหาญของคุณนัทสุดๆเลยครับผมจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ